สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Invest and Yield ประจำวันอังคารที่16พฤศจิกายน2564กับผมก๊อฟเนตรจันทร์ไพศาลนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเช้านี้ตลาดดูเป็นภาพที่ถือว่าค่อนข้างดูดีพอสมควรเลยนะครับตัวของตลาดต่างประเทศจริงๆเนี่ยในเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับไอตัวดาวโจนส์เองหรือว่าตัวตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวเคลื่อนไหวเล็กน้อยมากๆนะครับแกว่งแบบแทบไม่ค่อยแกว่งเลยนะอยู่ในแบบเป็นภาพที่ขึ้นมาอยู่นิดเดียวผันผวนด้านข้างนะครับทั้งตัวดาวโจนส์ Nasdaq นะครับแล้วก็ S&P เองเช่นเดียวกันแต่ยังอยู่ในโมเมนตัมที่พยายามที่อยากฟื้นตัวขึ้นไปทำนิวไฮต่อเนื่องนะครับนี่ถือเป็นภาพที่ดีอยู่สำหรับตัวที่ทางดาวโจนส์ที่ทางหุ้นในตลาดในภูมิภาคก็เป็นเช่นเดียวกันนั่นคือว่าแกว่งตัวอยู่ในกรอบแบบแคบๆมากๆนะมีฮ่องกงปรับตัวขึ้นได้ดีพอสมควรเกือบ 1% นะครับส่วนบ้านเราถือวันนี้ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะพยายามที่จะขึ้นมายืนเหนือบริเวณ1645เนี่ยพยายามที่จะเบรกตัวของกรอบที่เป็น systematic triangle นะครับที่เป็นกรอบของตัวสามเหลี่ยมฉะนั้นเนี่ยดูแล้วโมเมนตัมเองมีโอกาสที่จะสามารถเบรกผ่านขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยต้องบอกว่าการเปิดเผยตัวเลข GDP นะครับของเราเองก็ออกมาค่อนข้างดีพอสมควรนะครับสำหรับตัวของการเปิดเผย GDP เมื่อวานนี้นะครับออกมาเนี่ย0.3%ซึ่งน้อยกว่าที่คาดไว้ค่อนข้างเยอะมากตอนที่ตลาดคาดไว้คือคาดไว้ที่ราวๆ 1.3 นะครับตั้งแต่ 0.383 ถึง 1.3% เนี่ยนะครับจะเป็นการแบบว่าลบที่ตลาดคาดไว้แต่เราทำออกมาเนี่ยได้แค่ลบ 0.3% เองถือว่าดีที่คาดไว้ค่อนข้างเยอะมากเพราะได้รับแรงหนุนจากเรื่องของการบริโภคของภาครัฐนะครับผ่านเรื่องของการโอนหรือเรื่องของการที่เกี่ยวกับการออกนโยบายนะครับมาตรการออกมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ก็ถือว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับภาพเศรษฐกิจเราถือว่าค่อนข้างดูดีนะแม้ว่าไตรมาสที่3เองจะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยไตรมาสที่3เราเนี่ยคือถือว่าทำไว้เนี่ยคือดีตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีหลังจากที่มันโดนเรื่องโควิดแล้วพอไตรมาสที่3เราปีนี้กลายเป็นว่าเราโดนโควิดกันค่อนข้างหนักแต่ว่าภาพที่ออกมามันไม่ได้แย่ไปกว่านั้นในเรื่องของ Year on Year ผมว่าถือว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างดูดีนะครับขณะที่ถ้าไปดูในส่วนของปีหน้าเราจะเห็นว่าภาพของตัวปีหน้าเองเนี่ย GDP ณปีหน้าเนี่ยมีการปรับขึ้นไปถึงระดับราว 3.5 ถึง 4.5% นะในส่วนของปีนี้เองสภาพัฒน์เขาก็เด้งขึ้นไปที่กรอบบนเลยการประมาณการก่อนหน้านี้เนี่ยเขาประมาณไว้ก็ว่าปีนี้จะอยู่แค่ 0.7% ถึง 1.2% นะครับแต่ว่าพอ GDP ไตรมาส 3 ออกมาไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับตอนนี้ก็ปีนี้นะครับปรับเป้าขึ้นไปอยู่ที่กรอบบนเลย 1.2% นะเผื่อๆอาจจะถ้าไตรมาส 4 เราขยายตัวได้ดีอาจจะทะลุเกินนี้ไปก็ได้นะครับแล้วก็ปีหน้าเองดีดขึ้นไปอยู่ที่ราวๆ 3.5 ถึง 4.5%นะครับส่วนตัวที่ผมว่ามันมีความโดดเด่นสำหรับตัวของปีหน้าที่เราน่าจะเห็นภาพที่ค่อนข้างดีคือตัวของตัว C นะครับการอุปโภคของภาคเอกชนเองตัว C นะครับการอุปโภคของภาคครัวเรือนภาคเอกชนเนี่ยปีนี้เนี่ยอยู่แถวๆระดับราวๆแค่ 1% นะครับ 1% นะครับปีหน้าเองเนี่ยจะโตขึ้นอยู่ที่บวก 4.3% ซึ่งถือว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างดีนะครับกลุ่มที่ได้เปรียบหลักๆเลยแน่นอนก็จะเป็นกลุ่มในการบริโภคในประเทศอย่างกลุ่มค้าปลีกธนาคารนะครับตัวของไฟแนนซ์พวกนี้เองผมว่ายังเป็นรูมที่น่าสนใจในการปรับตัวขึ้นได้ฉะนั้นเนี่ยธนาคารมาแล้วในระดับหนึ่งแต่ตัวของค้าปลีกยังไม่ค่อยมาแล้วก็ไฟแนนซ์เองก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างล่างฉะนั้นก็ยังสามารถที่จะทยอยซื้อสะสมได้นะครับการอุปโภคภาครัฐบาลอาจจะดรอปลงไปบ้างตามตัวมาตรการกระตุ้นที่อาจจะไม่ได้รุนแรงเหมือนในช่วงปีนี้นะครับแล้วก็การลงทุนของภาคเอกชนก็ยังค่อนข้างทรงตัวนะนะครับยังค่อนข้างทรงตัวการลงทุนของภาครัฐผมมองว่าตัวเลขประมาณการออกมาถือว่าดรอปลงไปเล็กน้อยนะครับไปตัวของปีนี้จะอยู่แค่จากก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8.7 นะครับพอโดนเรื่องโควิดนู่นนี่นั่นไปก็ลดลงไปเหลือ 4.8 จะบอกว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะต้องเข้ามาในช่วงทั้งสิ้นปีนี้แล้วก็ปีหน้าด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นหุ้นในกลุ่มรับเหมาถือว่าค่อนข้างโอเคนะวันนี้ก็เห็นมีภาพการดีตัวกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับก็เป็นประมาณนี้มูลค่าการส่งออกอาจจะดรอปลงไปบ้างแต่ไม่แย่นะครับก็ยังถือว่ายังสามารถที่จะขยายตัวได้ค่อนข้างต่อเนื่องเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะเห็นภาพการเร่งตัวขึ้นมาแต่คงทำอะไรไม่ได้เพราะมันน่าจะเป็นเงินเฟ้อมาจากตัวคอมมูนิตี้ตัวของราคาน้ำมันนะครับประมาณนี้แต่ทีนี้ถ้าไปดูในเรื่องแง่ของตลาดบ้างในเรื่องของ EPS เอง
สิ่งที่ตอนนี้ตลาดได้เห็นก็คือว่าหลังจากการประกาศผลประกอบการออกมาเนี่ยสิ่งที่ EPS ในปีนี้ที่ตอนนี้ forecast ของตลาดนะครับ forward PE EPS นะครับที่ตลาดคาดไว้เนี่ยมันไม่ได้ดรอปลงไปค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าหุ้นในกลุ่ม Real Estate เองเนี่ยปอดเปิดเผยผลประกอบการออกมาเนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะก็ถือว่าอาจจะมีแย่กว่าที่ตลาดคาดไว้บ้างตัวเล็กๆตัวกลางส่วนใหญ่จะค่อนข้างดีที่ตลาดคาดสามารถที่จะรับมือกับโควิดได้แต่ไอตัวกลางๆใหญ่เนี่ยผมว่ามันยังดูไม่ค่อยมันยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือไม่ได้ดีเวอร์แต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่สิ่งที่ตลาดสะท้อนมาในตัวของ forward EPS เองเนี่ยมันเป็นภาพของการที่ยังค่อนข้างทรงตัวในระดับที่88นะครับ EPS 88บาทต่อหุ้นในช่วงปีนี้ของตลาดส่วนปีหน้าจะอยู่ที่ระดับราว98นะครับแล้วหลังจากนะครับช่วงการประกาศผลประกอบการเสร็จแล้วเนี่ยนะครับต่อไปนี้ก็จะเข้าสู่ฤดูของการที่ประชุมนะครับประชุมนักวิเคราะห์นะครับบริษัทเรียกนักวิเคราะห์ไปประชุมถามหาแนวโน้มนะครับนักวิเคราะห์ถามหาแนวโน้มการฟื้นตัวในช่วงระยะถัดไปซึ่งในปัจจัยตอนนี้เองทั้ง GDP บ้านเราเองที่มันดูเหมือนมันบอททอมไปแล้วเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่ค่อนข้างสูงมากที่ผู้บริหารเองหรือบริษัทเองจะแสดงความมั่นใจแล้วก็จะบอกว่าปีหน้าจะสามารถฟื้นขึ้นได้ค่อยๆฟื้นขึ้นได้หรือจะฟื้นตัวขึ้นได้ดีฉะนั้นเองผมว่าประมาณการไม่น่าจะดรอปไปมากกว่านี้เยอะแหละแล้วมีโอกาสที่จะค่อยๆเร่งตัวขึ้นมาด้วยซ้ำในระยะถัดไปดังนั้นผมมองว่าตลาดเองเนี่ยดาวไซด์มันก็จะถูกยกขึ้นนะครับส่วนอัพไซด์จะค่อยๆเปิดกว้างขึ้นไปพอสมควรถ้ามาดูในแง่ของตัวของ forward PE เองเนี่ยนะครับตอนนี้เองถ้าย้อนหลัง1ปีจะเห็นว่าเราก็อยู่ในกรอบล่างนะครับตัวของ leverage เราอยู่ตรงแถวๆบริเวณ 16.8 เท่านะครับเราลงไปแถวโซนด้านล่างแล้วแถวบริเวณ 16.2 เนี่ย -1 SD เนี่ยแล้วตอนนี้เริ่มสามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้อย่างน้อยขึ้นไปแถวโซนบริเวณ 16.8 เนี่ยกับ EPS ของปีหน้าเนี่ยเป้าหมายได้แถวโซนบริเวณ1,700กว่านะครับหรือได้ขึ้นไปได้ดีๆเนี่ยนะครับบริเวณ 17.45 เนี่ยเป้าหมายอยู่แถวบริเวณ1,720มีลุ้นเหมือนกันที่ในช่วงของต้นปีหน้าตลาดจะสามารถที่จะปรับตัวขึ้นไปได้พอสมควรกันนะครับก็หรือว่ามีเรื่องเดียวที่ตลาดจะค่อนข้างตึงๆอยู่นิดนึงแต่ผมว่าเช้าเนี้ยแอลเองก็เริ่มดูดีขึ้นมาระดับหนึ่งคือเรื่องราคาน้ำมันราคาน้ำมันเองเนี่ยปรับตัวลงไปรับรู้เรื่องของความกังวลเรื่องของการที่สหรัฐจะเอาตัว SPR ออกมาใช้เนี่ยก็พอสมควรแล้วก็เมื่อเช้านี้มีเรื่องของการผ่านร่างกฎหมายตัว infrastructure และเดี๋ยวจะมีเพิ่มขึ้นอีกในช่วงปีหน้าฉันมองว่าในช่วงสั้นเองเนี่ยการที่เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะสามารถที่จะฟื้นตัวขึ้นได้ต่อเนื่องจากภาพของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เขาออกมาโครงการที่ค่อนข้างใหญ่นะครับบอกไปแล้วก่อนหน้านี้ 1.9 ล้านล้านนะครับเมื่อวานนี้ลงนามไปอีกตัวของ 1.2 ล้านล้านเนี่ยนะครับเดี๋ยวมีปีหน้าอีกเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่อีกเนี่ยนะครับออกมากระตุ้นอีกว่าราคาน้ำมันจะเป็นภาพที่เหมือนเดิมที่เราคุยกันไว้ก็คือจะทรงตัวอยู่แถวบริเวณ84-85เหรียญเนี่ยนะครับถึงโซนบริเวณสัก79นะครับแกว่งไซด์เวย์ออกไปแบบนี้พับฐานออกไปคือคงไม่ได้ปรับตัวขึ้นเยอะแหละแต่ว่าจะพับฐานซึ่งการที่ทำแบบนี้มันทำให้เราเห็นว่าหุ้นในกลุ่มพลังงานเองก่อนหน้านี้เองเนี่ยที่มันมีการดรอปตัวลงไปบ้างเนี่ยมันน่าจะเห็นภาพที่ได้กรอบที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับคือสามารถที่จะพักและยืนเหนือแถวโซนบริเวณนี้ได้ละ 23,500 เนี่ยสามารถที่จะยืนได้ฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ถ่วงตลาดไปมากกว่านี้ตลาดก็มีแนวโน้มที่จะค่อยๆเปิดอัพไซด์ขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเนี่ยลุ้นว่าน่าจะสามารถเบรกผ่านขึ้นไปได้แล้วขึ้นไปเจอไฮอีกครั้งนึงที่บริเวณ 1,660 นะสำหรับภาพของตลาดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนถ้ามาดูตัวของ Sector Rotation กลุ่มบ้างนะครับนี่หมดยังประเด็นนะครับไม่มีอะไรตัวของ section rotation กลุ่มบ้างเสร็จว่าจริงๆณปัจจุบันเองเนี่ยนะครับจากเครื่องมือของ Bloomberg เขานะฮะก็ตอนนี้คนที่ลีดตลาดหนักๆก็คือแบงค์แต่ว่าลีดขึ้นมาในระดับที่ค่อนข้างเยอะละฉะนั้นเนี่ยมันยังเป็นตัวที่ยังลีดตลาดได้ต่อไปแต่ว่าการลีดเองเนี่ยพอลีดขึ้นมาเยอะมากๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ลีดแบบได้แบบทำให้ตลาดปรับตัวขึ้นตามการปรับตัวขึ้นของแบงค์ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่กลุ่มอื่นเห็นจริงๆหลายๆกลุ่มเริ่มขึ้นมาอยู่ในฐานะที่เป็นลีดเดอร์ของตลาดพอสมควรนะกลุ่มที่ยังอ่อนแออยู่อาจจะเป็นเรื่อง ICT นิดนึงมีแค่ตัว ICT หลักๆเวทน้ำหนักหลักๆของตัวที่มันเบิกเข้ามาใช้มันก็จะตาม market cap แล้วก็จะเป็นตัวของ advance นะเนี่ย advance มันก็ยังดับๆอยู่คือ
ไม่ได้ว่าราคาลงนะแต่หมายถึงว่ากําลังมันยังมีค่อนข้างน้อยไม่ได้ปรับตัวขึ้นไม่ดึงตลาดเยอะก็น่าจะดรอปต่อไปกลุ่มที่น่าสนใจคือตัวนี้ฮะตัวรับเหมานะครับตัวของไฟแนนซ์นะครับที่กําลังที่จะฟื้นตัวขึ้นมาโซนนี้เหมือนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างล่างแล้วแล้วค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาจากตัวของรับเหมาเนี่ยจากระดับล่างเนี่ยดีดตัวขึ้นมาแล้วพยายามจะขึ้นไปอยู่ในแถวๆไฮส่วน Energy เองเนี่ยกับปิโตเองเนี่ยผมว่ายังเป็นภาพของการอ่อนแอฉะนั้นน่าจะเป็นภาพของการที่ improve อยู่แล้วพยายามที่จะ leading แต่กรอบในการเคลื่อนไหวของวิ่งของ work zone เนี่ยมันทำให้ leading ได้ไม่นานแล้วอาจจะเป็นภาพของการค่อยๆพักตัวต่อไปฉะนั้นพวกนี้อยู่ในโน้มที่เป็น sideway นะพวกนี้ยังเป็นพวกที่เป็นฐานรากที่จะขึ้นได้นะครับขึ้นได้แต่ว่ากำลังเริ่มน้อยแล้วกลุ่มที่น่าสนใจสำหรับรับเหมานะครับตัวไฟแนนซ์เนี่ยเริ่มพูฟตัวขึ้นมาได้ดีฟู้ดเนี่ยเริ่มสามารถที่จะปรับตัวขึ้นมาได้ดีนะครับสำหรับตัวของกลุ่มนะครับอีกเรื่องนึงประเด็นที่อาจจะจำกัดบ้างในระยะกลางๆเรื่องของเงินเฟ้อเองเนี่ยถ้าเราดูจากเครื่องมือของ US Based Inflation Point 10ปีเนี่ยจะเห็นว่าตัวคาดการณ์เงินเฟ้อที่ตลาดเขามองไว้เนี่ยมันยังปรับตัวขึ้นสูงมากๆฉะนั้นการที่คาดการณ์เงินเฟ้อของตลาดปรับตัวขึ้นสูงมากๆแน่นอนว่าภาพของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาพที่แข็งค่าต่อเนื่องตอนนี้เองเนี่ยถ้าดูภาพของดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยต้องว่าแข็งโป๊กมากๆนะครับเนี่ยขึ้นไปทำนิวไฮนะครับขึ้นไปทำนิวไฮต่อเนื่องนะครับในรอบ17เดือนนะครับปรับตัวขึ้นได้ต่อขึ้นไปเบรกไปเรียบร้อยแล้วอ่ะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่มันจะค่อยๆปรับตัวขึ้นไปได้ไกลฉะนั้นถึงแม้ว่าบาทเราช่วงนี้อาจจะเป็นภาพที่ยังคอแข็งอยู่นะตลาดก็ยังถือว่ามีภาพของการแข็งค่าที่ชัดเจนแต่ว่าผมเชื่อว่ามันจะแข็งได้ไม่นานขนาดนั้นนะครับถึงแม้ว่าในช่วงนี้ผมเชื่อว่าก่อนหน้านี้ที่มันแข็งเพราะว่าเขาเห็นแล้วแหละว่าบ้านเราน่าจะผ่านจุดต่ำสุดแล้วไตรมาส3เม็ดเงินส่วนหนึ่งน่าจะต้องไหลเข้ามาบ้างนะครับไม่ขายแล้วใช่ว่าต่างชาติก็อาจจะไม่ขายแล้วแต่จะซื้อเยอะไปคงไม่ใช่ว่าเรา GDP ไม่ได้เติบโตสวยงามขนาดประเทศเพื่อนบ้านด้วยซ้ำฉะนั้นในช่วงระยะสั้นอาจจะเห็นภาพการแข็งค่าบ้างยื้อบ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในช่วงปีหน้าผมก็ยังเชื่อว่ามันก็ยังมีทิศทางที่ยังเป็นภาพของการอ่อนค่าอีกดีนะครับฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้ที่มันจะภาพของดอลลาร์สหรัฐที่จะแข็งค่าเนี่ยมันอาจจะกดดันตัวของทิศทางหรือจำกัดอัพไซด์ทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคได้บ้างเช่นเดียวกันถ้าดูในภาพเทคนิคเนี่ยนะครับตัวของ US ดอลลาร์เองเนี่ยคิดว่าน่าจะไหลลงมาได้นิดเดียวแถวบริเวณ 32.5 แล้วน่าจะค่อยๆแบบฟื้นขึ้นไปในเชิงอ่อนค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรส่วนหุ้นบ้านเราก็มันก็เลยสะท้อนไปทุกอย่างหุ้นบ้านเรามันพอขึ้นได้นะแต่มันจะขึ้นได้จำกัดนิดนึงคือผ่านตรงนี้ผมว่าน่าจะผ่านแหละแล้วก็คือขึ้นไปแถวบริเวณ 1,660 นะครับส่วนเป้าหมายจริงๆแล้วในเชิงเทคนิคเนี่ยนะครับการที่เขาทำรูปแบบที่เป็นภาพที่เป็นสามเหลี่ยมแล้วสามารถเบรกขึ้นไปได้ดีๆเนี่ยเป้าหมายระยะกลางที่เราจะเห็นเนี่ยคือโซนบริเวณนี้นะครับ 1,680 นะครับ 1,680 กว่ามีโอกาสที่จะค่อยๆปรับตัวขึ้นไม่ได้น่าจะใกล้ๆกันเนาะเนี่ยใกล้กับไอ้กรอบเนี้ยกรอบที่เป็นกรอบแบบไซด์เวย์อัพขนาดใหญ่เนี่ยเบรกขึ้นไม่ได้ก็น่าจะขึ้นไปแถวบริเวณเนี่ย1,675 1,680 นะครับมีโอกาสที่จะค่อยๆปรับตัวขึ้นไม่ได้ต่อนะครับสำหรับภาพตลาดโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนเมื่อกี้คุณแนะนำไปนะครับก็ผมว่าตอนนี้กลุ่มที่น่าสนใจอ่ะที่มันยังไม่ไปมากก็คือ1คาปีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของCPO นะครับแมคโครเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะทยอยเข้าสะสมได้หมดนะครับลมพยายามมองหาหุ้นที่ตลาดมันจะไปแล้วก็มันยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างล่างอยู่ BJC เช่นเดียวกันนะครับภาพสัญญาณดูค่อนข้างดี BJC เนี่ยยังอยู่กองอยู่ด้านล่างมากเลยถ้าตลาดจะไปจริงยังไงก็ต้องลากพวกกลุ่มพวกนี้ไปหรือกลุ่มพวกนี้จริงๆอาจจะเป็นตัวที่ต้องดึงตลาดขึ้นไปด้วยซ้ำนะครับอัพไซด์ระยะกลางยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับนี่ก็ภาพของระยะสั้นเองเริ่มเจาะที่จะเบรกกรอบสามเหลี่ยมเตรียมที่จะเบรกขึ้นไปแล้วเหมือนกันอาจจะตรงนี้อาจจะต้องมีการอ่อนลงมาพักตัวแถวบริเวณ35ยกโลแล้วสามารถที่จะค่อยๆเบรกขึ้นไปได้อีกผมว่ามันเริ่มทยอยสะสมในการถือระยะกลางได้แหละสำหรับตัวกลุ่มพวกค้าปลีกนะครับแล้วก็กลุ่มไฟแนนซ์ MDC จริงอยู่ระดับที่ค่อนข้างล่างอยู่พอสมควรใช่ไหมแล้วก็ไม่ลงจ่อลงมาด้านล่างแล้วก็อยู่ในระดับที่รับได้แล้วเดี๋ยวน่าจะเห็นภาพการฟื้นตัวขึ้นไปด้านบนนะครับสวัสดนะครับเช่นเดียวกันแต่ตัวที่เป็นตัวที่เล็กกว่าอย่างตัวทานี้เนี่ย
เริ่มฟื้นตัวเริ่มดีดตัวกลับขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ตัวของติดล้อผลประกอบการออกมาก็ค่อนข้างดูดีนะครับเนี่ยเตรียมที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาเป็นภาพของการยกโลนะครับเป็นภาพของการยกโลแล้วก็มีการเบรกมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเบรกมาเรียบร้อยแล้วนั้นเนี่ยมีลุ้นที่จะขึ้นไปแถวเวน40บาทนะครับ42บาทแถวบริเวณเนี้ยได้อยู่นะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูคำถามกันนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะสวัสดีคุณประทมนด้วยนะครับ CK2O SP CK ดูดีเนาะนะฮะก็ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องแหละครับนะครับปรับตัวขึ้นไปต่อเนื่องแนวต้านตอนนี้ของ CK ที่จะโดนหนักๆเลยเนี่ยก็จะอยู่แถวนี้จุดหนึ่งนะ 23.5 แล้วก็บริเวณ24.7แถวแถวบริเวณนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนแรงขายบ้างสมมุติว่าอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะค่อยๆมันจะค่อยๆกลั่นตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าตามเนี่ยดูกันนะครับคุณปัตมนถามผมก็จะบอกว่ามันก็ค่อยๆไปเรื่อยๆนะมันก็แกว่งๆขึ้นไปได้เรื่อยๆต่อเนื่องนะครับสำหรับตัวของ CK มีอยู่ซื้อได้ครับไม่มีจริงๆก็ทยอยสะสมได้นะครับ True ก็จะบอกว่างบก็ยังดูไม่ดีนะฮะเล่นมาก็คือเรื่องของข่าวล้วนๆเลยอ่ะที่จะมีการเหมือนคุยกันว่าจะมีการควบรวมกันนู่นนี่นั่นแต่คือถ้าในมุมมองไอล่ารีเสิร์ชของเรายังมองว่ามันยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไม่ผมว่าโอกาสมันยังไม่ได้เกิดขึ้นชัดขนาดนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงกับเรื่องของตัวทูนะครับไม่ค่อยน่าสนใจอะไรขนาดนั้นครับถ้าเล่นขึ้นไปก็เล่นขึ้นไปแบบเป็นภาพเหมือนกันเชิงเทคนิคอลที่มีการเบรกขึ้นไปได้มีการหล่อนตัวลงมาเนี่ยแล้วก็เล่นขึ้นไปไปบ้างระยะสั้นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จุดสต็อปเนี่ยเราเห็นแล้ววันนี้เนี่ยใช้โครงวันนี้ได้เลยนะฮะบริเวณ 3.98 หลุดปุ๊บเนี่ยก็คือจบเหมือนกันนะครับสำหรับตัวของ True OSP ยืนเหนือตัวของแนวรับได้นะครับแล้วก็เริ่มดีดตัวกลับขึ้นมาแล้วมีภาพเหมือนกันที่เบรกเอาท์นะครับถือว่าค่อนข้างดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วอาจจะต้องมีการย่อลงมาพักฐานระดับเวียนสัก35.5อีกครั้งหนึ่งก็ย่อลงมาผมว่าจะเป็นการย่อลงมาเพื่อยกโลแล้วก็ค่อยฟื้นตัวกลับขึ้นไปตัวนี้ถือว่าดูดีนะครับย่อลงมาก็ซื้อเพิ่มได้นะครับมีอยู่แล้วก็ถือต่อไปได้ครับครับชัยโยก็ดูดีนะครับชัยโยดูดีภาพของเศรษฐกิจที่ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาปัญหาตัวนี้ต่างๆเองที่เดี๋ยวมาตรการของภาครัฐเองมาตรการของตัวธนาคารแห่งประเทศไทยเองที่จะค่อยๆปีหน้าถ้าเศรษฐกิจฟื้นเนี่ยจะค่อยๆปลดล็อกตัว NPL มา NPL ที่มันหนี้เสียมันจะต้องขายตัวขายออกมาพวกนี้เขาก็เตรียมเงินที่จะช้อปปิ้งกันเต็มที่แล้วก็ของที่เขามีอยู่ในมือก็จะขายได้ด้วยฉะนั้นผมว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปแถวๆโซนด้านบนแถวๆบริเวณเนี่ยแนวต้านแรก 13.5 14บาทมีลุ้นขึ้นไปได้ต่อนะครับสำหรับตัวของชัยโยถือว่าดูค่อนข้างดีภาพเดลี่ก็ดูภาพวิกฤตก็ถือว่าดูดีนะเป็นภาพการยกโลขึ้นมาแล้วฉันมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้จากบริเวณ14บาทได้นะครับสำหรับตัวของชัยโยแมคโคก็ดูดีเช่นเดียวกันครับไมโครราคาดูดีเช่นเดียวกันราคาเนี่ยมีการเบรกขึ้นมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้คือไม่ลงแล้วเห็นไหมไม่ลงแล้วก็เป็นภาพการพักพอพักเสร็จเนี่ยไซด์เวย์ใช่ไหมฮะตอนแรกคือเบรกก่อนเบรกแล้วก็พักเป็นไซด์เวย์นะครับเป็นไซด์เวย์ดาวลงมานิดนึงแล้วนี่ก็เริ่มเบรกได้นะครับเริ่มเบรกได้เริ่มทำไฮใหม่แล้วนะครับเริ่มทำไฮใหม่แล้วฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะค่อยๆฟื้นขึ้นไปในโซนด้านบน 9.2 9.9 แถวๆบริเวณนี้ได้อยู่ตัวนี้ถือว่าดูดีนะถือดูดีใช้ได้เลยก็สามารถที่จะเข้ารับได้นะครับสำหรับตัวของไมโครนะครับเข้ารับได้จริงๆซื้อได้กลุ่มตอนนี้เริ่มน่าสนใจมีโอกาสที่จริงในภาพวิกฤตมีโอกาสจะขึ้นไปเทสแบบแถวๆนี้ 9.4 มีลุ้นขึ้นไปได้อยู่นะครับดูดีเลยแหละตัวนี้นะครับยูเข้มยูเข้มรีบาวขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาเจอไฮเก่าเราไม่ผ่านไม่มีการดรอปลงมาณจุดนี้สิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังเลยคือกรอบนี้ไม่ควรที่จะเป็นกรอบของการที่มองหาการเลือกทางแล้วแหละนะครับถ้าต่ำกว่าโซนบริเวณด้านล่างเนี้ย 2.58 นะครับเสียทรงนะครับมีโอกาสที่ไหลลงมาได้ 2.2 นะครับถ้ายืนไหวดีดตัวกลับขึ้นไปแถวๆโซนบริเวณด้านบนนี้
บริเวณ 2.84 ถ้าเบรกได้คือก็ถือว่าดูดีมีลุ้นฟื้นตัวกลับขึ้นมาที่โซนด้านบนนี้แถวบริเวณ 3.20 ตอนนี้เลือกทางเลยว่าจะเอาไปทางไหนสเบรกขึ้นหรือเบรกลงนะครับหรือถ้าเลือกไม่ได้มันจะแกว่งไซด์เวย์แบบนี้ต่อไปนะครับเอ้ยเมื่อกี้ลืมว่า WSA ว่ามาแล้วแต่ว่านะครับแต่ว่าวาจุดนี้เป็นจุดที่ผมว่าอาจจะต้องแบ่งพอร์ตขายออกไปบ้างนะครับในภาพ daily เองเนี่ยไอ้ในภาพ weekly เองเนี่ยมันขึ้นมาประชิดกรอบด้านบนแล้วก่อนนี้เราเคยแนะนำไปทีนึงว่าให้เข้าซื้อนิดนึงแล้วก็บริเวณ 3.6 เนี่ยต้องแบ่งขายเป้าหมายระยะสั้นนะตรงนี้มันขึ้นมาติดอยู่พอสมควรฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความตึงๆพอสมควรนะเราต้องพักตัวแกว่งพับฐานแล้วก็ค่อยเบรกขึ้นไปอีกรอบนึงนะฉะนั้นช่วงนี้แบ่งขายบ้างก็ดีครับสำหรับตัวของ WSA นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยรับใหม่นะครับคิดว่าน่าจะสุดท้ายจะเบรกขึ้นไปได้แต่คงยังไม่ใช่แบบคงไม่ได้รีบเบรกเร็วๆนี้นะครับวินไซเวย์ฮะไซเวย์จัดเลยตัวนี้ชัดๆนะครับไซเวย์แบบนี้เนี่ยแถวนี้แปลว่าแถวนี้เราไม่ค่อยน่าเล่นแล้วมันอยู่ในกรอบโซนด้านบนฉะนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อทีต้องแถวๆบริเวณ 0.9 0.93 แถวๆโซนบริเวณนี้อยู่ในกรอบนี้นะครับตีกรอบนี้ไว้มันจะเป็นอย่างเงี้ยแหละไซเวย์ออกไปอย่างเงี้ยออกไปจนกว่าเขาจะเลือกทางนะครับ N capแคปก็สวยนะเอาจริงหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์ตัวเล็กมาหมดเลยนะฮะไปเล่นไปนะครับแคปก็ดูดีนะราคาเนี่ยมีการเริ่มเบรกขึ้นมาเบรกขึ้นมานะครับมีวอลลุ่มพอสมควรนะครับน่าจะค่อยๆฟื้นขึ้นไปได้โซนบริเวณ10.70 บาทหรือว่าถ้าขึ้นได้ดีเนี่ยอีกทีนึงก็เจอแถวบริเวณ11.40 บาทถ้าสามารถฟื้นขึ้นได้อาจจะมีการย่อลงมาบ้างในระยะสั้นๆนะครับเพื่อปรับฐานใหม่หลังจาก2ชั่วโมงมีความตึงนะครับแนวรับอีกทีนึงก็อยู่แถวกรอบนี้อันนี้มันตึงภาพ2ชั่วโมงมันตึงเห็นไหมฮะฉะนั้นเนี่ยภาพ2ชั่วโมงนี้มันตึงมันอาจจะย่อลงมาได้สัก 9.8-9.7 นะครับแล้วก็ค่อยรับนะครับก็ต้านสั้นอยู่นิดเดียวนะแค่นี้เองนะฮะเนี่ยต้านสั้นๆนี่แถวนี้แหละครับคือต้านนะครับอาจจะมีการย่อนิดนึงแล้วเดี๋ยวดีดกลับขึ้นไปใหม่นะครับสำหรับตัว Ncap BBIKBBIK ยังดูดีนะครับยังดูดีขึ้นไปทำ New High อยู่ก็น่าจะสามารถปรับตัวขึ้นไปได้ต่อนะบางยืนเหนือบริเวณนี้ได้ถือว่าก็ค่อนข้างโอเคนะไม่แย่นะครับสำหรับตัวนี้มีอยู่ก็ถือได้นะครับจุดสต็อปอย่าต่ำกว่าแถวโซนบริเวณนี้นะ 45.5 บาทก็ถือว่าค่อนข้างไกลเลยนะนะครับถือว่าค่อนข้างไกลแต่ว่ามันหุ้นออทำไฮก็ต้องเหวี่ยงต้องเผื่อเหวี่ยงไม่พอสมควรนะครับIG ผมว่าก็ยังมุมมองเดิมว่ามันมีความมันยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่มันมีความตึงพอสมควรแล้วมันน่าจะต้องเริ่มสู่ขั้นตอนการพักบ้างแล้วนะครับสำหรับตัวนี้มันจะเป็นขาขึ้นอยู่แหละแต่ว่าผมว่ามันมีความแบบตึงพอสมควรแล้วอาจจะต้องมีการแกว่งกว่าข้างพักตัวบ้างนะครับBA สวยฮะคือมีอยู่ซื้อต่อไปเลยครับมีอยู่ซื้อต่อไปเลยสำหรับตัวของ BA นะครับถือว่าค่อนข้างแบบยังดูดีอยู่ยังปรับตัวขึ้นไปได้อยู่นะครับภาพยังเป็นกับขาขึ้นอยู่ทุกคนมีกำไรอ่ะมันก็ยังน่าจะไปได้อยู่เอฟเฟคก็ยังค่อยๆกว่างตัวขึ้นไปมีความตึงนะครับมีความตึงแต่ว่ายังพอกว่างตัวขึ้นไปได้จะเป็นไซด์เวย์อัพในกรอบแคบๆแบบไม่หวือหวาแล้วแหละนะครับภาพแบบนี้ข้างหน้าจะแบบไซด์เวย์ออกไปด้านข้างบริเวณ11 บาทถึงบริเวณ12.30 บาทไซด์เวย์ออกไปอิงทางบวกขึ้นไปนะครับเซเป้เซเป้อยู่ในกรอบส่วนสามเหลี่ยมนะภาพตรงนี้เองก็ผมว่ามันใกล้แนวต้านพอสมควรแล้ววอลุ่มก็มีเข้ามาแล้วก็เหือดหายไปตัวนี้เนี่ยชอบความวอลุ่มแบบนี้นะแหลมแหลมแล้วก็จบแหลมแหลมแล้วก็จบแบบเนี้ยแต่ว่าแบบถ้าไม่ได้มีวอลุ่มแบบต่อเนื่องเจอวอลุ่มแบบแหลมแหลมแล้วจบแบบเนี้ยควรมองหาวอลุ่มแบบลักษณะแบบต่อเนื่องนะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันจะเอาจริงมันจะเกิดในรูปแบบที่แบบวอลุ่มปึ้งเข้ามาแล้วก็แบบต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเข้ามาแล้วถ้าแบบแหลมแล้วจบแบบนี้เนี่ยต้องระวังว่ามันยังเป็นโอเคมันยังพอไปได้แต่ว่ามันยังไม่ได้อยากที่จะรีบไปเทรนระยะกลางยังไปแหละแต่ว่ามันไม่ได้แบบจะต้องรีบไปในช่วงนี้นะ BBL พอไปได้นะครับพอไปได้สำหรับตัว BBL คือพอแบบแกว่งขึ้นไปได้อยู่บ้างยังไม่ได้ดูเสียทรงตอนนี้คือแถวๆนี้เลยเนี่ย
นิดนึงนะครับหลุดแถวๆบริเวณ126เนี่ยอาจจะต้องหยุดเล่นนะสำหรับตัว BBL นะครับ SCB เช่นเดียวกันแต่ผมช่วงเนี้ยผมว่าแบงค์ถือได้แต่ไม่น่าเข้าละเนี่ย SCB เหมือนกันนะครับราคาเนี่ยถ้าปิดต่ำกว่าโซนบริเวณ 132.5 เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังหรือออกไปนะถ้าติดต่ำกว่า 132.5 สำหรับ SCB นะครับ B ไปได้อยู่ครับ B เป็นภาพที่เป็นทิศทางแนวโน้มขาขึ้นนะครับตรงนี้ดาวต้านด้านบนจะอยู่แถวๆโซนบริเวณ37บาทสำหรับตัวของ BAYB นะครับทองคำทองคำผมว่ามันติดอยู่นะตรงเนี้ยทองคำแถวเนี้ยติดหนักอยู่พอสมควรแถวๆบริเวณ1870 1875แถวโซนเนี้ยค่อนข้างติดผมว่าไม่น่าผ่านแล้วก็ภาพของเดลี่เองเนี่ยปรับตัวก่อนหน้านี้เนี่ยเบรกขึ้นมาได้ดีพอเบรกขึ้นมาเนี่ยเบรกแล้วก็มาติดอยู่แถวโซนเป็น1870เนี่ยนะครับแล้วก็เริ่มแบบมีความตึงพอสมควรจุดนี้ผมว่ายังไม่น่าตรงเนี้ยถ้าผ่านได้นิดเดียวอาจจะมีกระตุกขึ้นไปหลอกแล้วก็ไปชนแบบในภาพ weekly เนี่ยไม่น่าผ่านอ่ะ weekly นะครับเราก็มีโอกาสที่จะดรอปลงมาเพราะว่ามีแคทเตอร์เริ่มมีความตึงตัวพอสมควรนะครับแล้วเหมือนจะให้แพทเทิร์นสัญญาณที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเป็น bearish divergence และหลังจากที่อินดิเคเตอร์ตัวของ MACD เนี่ยแล้วก็ตัวของ Stochastic เองเนี่ยขึ้นมาอยู่ในภาวะที่ใกล้เคียงกันกับดับไฮก่อนหน้าที่เป็นตัวของเส้นแนวโน้มขาลงมาด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวราคาเองมันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำค่อนข้างเยอะแปลว่าเขาใช้แรงที่พอๆกันเลยอ่ะหนักพอๆกันนะครับแต่ว่าราคามันไม่ได้ขึ้นได้จนถึงขนาดว่าไฮเดิมความหมายของการไดเวอร์เจนต์ตรงนี้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้มีโอกาสที่อาจจะต้องเห็นภาพของการดรอปตัวลงไปผมเชื่อว่าน่าจะเป็นภาพที่ดรอปตัวลงไปพักแถวบริเวณ1830ได้อีกครั้งฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงสำหรับภาพทองคำนะครับว่าน่าจะเริ่มอยู่ฝั่งช็อตแล้วสิ่งที่ผมมองหาตอนนี้คือแพทเทิร์นของการที่กดโลใหม่ต่ำลงตอนนี้ยังไม่เห็นแต่ถ้าวันนี้ปิดแถวๆระดับรอซอกโซนบริเวณนี้นะฮะ1865อย่างเงี้ยครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามอีกวันนึงปิดต่ำกว่าโซนบริเวณ 1862.4 เนี่ยผมว่าจะเป็นจุดที่ดีในการเปิดสถานะช็อตแล้วนะครับสำหรับตัวของทองคำนะครับส่วนสำหรับตัวบิตคอยตัวของบิตคอยก็เป็นภาพของการที่ไซด์เวย์อัพนะครับแต่งตัวพักฐานบ้างหลังจากที่เขาขึ้นมาทำนิวไฮยังดูไม่แย่นะก็ยังเป็นภาพที่เป็นทิศทางที่เป็นขาขึ้นอยู่ครับแต่ว่าเป็นภาพของการแกว่งพักฐานนะแกว่งพักฐานอยู่แบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะค่อยแกว่งพักต่อไปสิ่งที่ตอนนี้แอบมีความกลัวบ้างนิดนึงคือถ้ามันเป็นรูปแบบที่เป็นเวทแพทเทิร์นจริงๆแล้วมันหลุดด้านล่างมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ไหลลงมาได้แถวๆบริเวณ 55,000 แต่ณปัจจุบันเองเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่ได้น่าจะต้องหลุดนะก็อาจจะแกว่งแบบเงี้ยต่อไปอีกนะครับถ้าหลุดเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังบ้างนะจุดนี้เองอาจจะต้องดูบริเวณ 62,000 เนี่ยเป็นสำคัญนิดจริงๆต้องถ้าจุดสต็อปจริงๆต้องนี้นะโล 60,860เนี่ยนะครับ60,000เอ้ย61360นะ61360ตรงเนี้ยไม่ควรที่จะต่ำกว่านะครับต่ำกว่าเนี่ยน่ากลัวสำหรับตัวของ Bitcoin นะครับเรียมไม่มีให้ดูนะฮะนะครับจริงผมอยากเปิดโปรแกรมอื่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลากันเกินไปนะครับ JWD นะครับJWD ยังเป็นภาพที่ตึงขึ้นมานะครับตึงขึ้นมาเริ่มยกโลแบบนี้มีลุ้นที่จะเบรกได้นะทั้งใช้ก็มีลุ้นที่จะเบรกขึ้นไปได้สำหรับตัวของ JWD เพราะว่าขึ้นมาจ่อแล้วทีนึงแล้วดรอปลงมานะครับแล้วก็สามารถที่จะวกกลับขึ้นได้เหมือนภาพการยกโลลุ้นที่จะเบรกแต่ว่าจุดนี้มัน16บาทอะถ้าจะเข้าถ้ามีอยู่ผมว่าลุ้นถือเบรกได้นะแต่ถ้าไม่มีอยู่เนี่ยแล้วตรงนี้มัน16บาทแล้วแนวต้านมันคือ 16.4มันอีกไม่กี่ช่องมันรอให้เบรก 16.4 ไปได้แล้วเล่นขึ้นไปแถวบริเวณ 17.4 ได้บาทนึงน่าจะโอเคกว่านะครับก็ค่อนข้างโอเคกว่าอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวของJWD นะครับ JMT ก็ยังปรับตัวขึ้นไปได้นะครับยังปรับตัวขึ้นไปได้แนวต้านขอดูแนวต้านในภาพ weekly นิดนึง
แนวต้านอยู่แถวโซน58บาทครับจุดนั้นจะเป็นแนวต้านขอเป๊ะนิดนึงแถวโซนนั้นนะครับ58บาท5นะครับนั่นคือแนวต้านของตัว JMT นะครับนะครับก็ยังปรับตัวขึ้นไปได้แหละนะครับรอถ้าจะย้ำว่ารอย่อลงมานิดนึงแล้วค่อยหลับดีกว่าตรงนี้มันขึ้นมาพอสมควรแล้วถ้าเล่นตรงนี้ถ้าจะเล่นจริงเล่นได้นะแต่ว่ามันต้องเร็วนิดนึงคืออย่างเช่นแบบเล่นเข้าแถวเนี้ยเข้าได้แต่จุดซอฟเนี่ย54บาทหรือบุกคัทเลยลงมารับใหม่53มันจะต้องเร็วเพราะว่ามันอยู่ระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วนะครับซิงเกอร์ก็ยังแบบโอเคนะเนี่ยเบรกละจริงต้องซื้อตอนเบรกนิดนึงซิงเกอร์ถ้าจะรับนี่ต้องรับตอนที่เบรกขึ้นไปตรงเนี้ยเป็นพักวันเนี้ยและนี่ต้องรับในนี่ขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วตรงเนี้ยแอบต้องรอให้มีการแบบย่อลงไปอีกรอบนึงแถวโซนเวนสัก43-44ใน43บาทแถวบริเวณเนี้ยเราค่อยรับแล้วก็เล่นค่อยๆแกว่งขึ้นไปในโซนด้านบนเพราะมีลุ้นที่จะปรับตัวขึ้นไปได้ต่อเนื่องอยู่เหมือนกันนะครับอีกทีนึงก็48บาท51บาทแถวๆนั้นนะครับ TPSC น่าจะค่อยๆเป็นภาพของการฟื้นตัวกลับขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่ปรับตัวลงไปแล้วทำโลสุดวอลุ่มไม่มีนะวอลุ่มมีแค่วันเดียวตอนที่หลุดลงมานะครับที่งบบอกว่าไม่ดีแล้วก็สุดท้ายก็แรงขายก็เริ่มหายไปแล้วก็เริ่มฟื้นขึ้นมาว่าน่าจะเป็นภาพของการฟื้นขึ้นมาแถวโซนเลยสักขอลักไก่ตีนิดนึงนะฮะอาจจะได้ประมาณ78บาทนะครับเราก็อาจจะดรอปลงมาพักฐานเพื่อยกโลอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยเล่นสั้นคนที่เล่นสั้นเนี่ยรับลงมาด้านล่างหรือจะไม่ขายอะขายไปก่อนแล้วอย่าไปซื้อตัวอื่นเนี่ย78บาทหรือ 77.5 ปล่อยไปก่อนนะครับแต่จริงมันถือได้ถือยาวได้อยู่แล้วแหละไม่มีอะไรหุ้นเวียดนามผมก็ยังโอเคอะถือลงทุนได้เรื่อยๆนะครับตาม GDP มันที่มันก็ดูดีที่สุดในกลุ่มของเราณตอนนี้นะครับว่าก็ไม่แย่อยู่แล้ว FV พิมพ์ไม่เคยถูกเลย VFVN 3001แต่มันก็ยังเป็นขาขึ้นนะฮะมันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่มันก็เป็นขาขึ้นแบบต่อเนื่องของมันนะครับสำหรับตัวนี้นี่ก็เบรกขึ้นไม่ได้ก็ขึ้นมาทำนิวไฮอาจจะมีการดรอปลงมาจะพักบ้างแถวๆโซนนี้แหละไม่ไกลมาก36 3.5 อะไรเดี๋ยวก็ค่อยขึ้นได้ต่อเนื่องครับนี่ก็ถ้าเบรกได้ตรงนี้ก็ยาวอีกก็ไป40กว่าบาทนะครับตรงนี้ก็ทยอยเก็บทยอยสะสมได้การถือลงทุนอยู่แล้วสำหรับตัวนี้ครับก็ถือลงทุนถือได้ครับดีดูตุบีตัวนี้เนี่ยตอนนี้ราคาปิดห้ามต่ำกว่าโซนบริเวณ 0.86 นะครับปิดต่ำกว่าแอบจะต้องพักแล้วแหละสำหรับตัวนี้แต่จริงผมว่างบออกมาค่อนข้างดูดีอ่ะดูดีมากๆตัวนี้คืองบอ่ะดูดีนะคือต้องใช้คำว่างบดูดีคือกำไรมันไม่อยู่ในงบเนี่ยมันไปอยู่ในหมายเหตุประกอบงบเพราะเขามีการถือตัวของพวกคริปโตอยู่แต่ว่ามันลงงบไม่ได้เพราะยังไม่ขายแต่เดี๋ยวเหมือนกับมีข่าวว่าเขาจะต้องเริ่มที่จะต้องปรับแล้วสุดท้ายในอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมว่าตลาดเองหรืออะไรอยากที่จะให้เขาลงบันทึกบัญชีกันแบบรูปแบบใหม่หรือว่าให้เขาแบบเป็นการขายบางอาจจะบังคับให้ต้องขายตัวของตัวคริปโตออกไปแล้วถือเป็นรูปแบบ ETF แทนที่จะได้บันทึกลงกันง่ายๆหน่อยฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีการขายออกมาจริงกำไรมันจะมโหฬารมหาศาลมากนะครับราคามันจะปีปาดขึ้นมาได้ในส่วนด้านบนฉะนั้นอาจจะต้องลุ้นนะครับแต่ว่าณจุดนี้ถ้าเรามองในเชิงดิจิทัลเนี่ย 0.86 ครับไม่ควรราคาปิดไม่ควรต่ำกว่านี้เมื่อไหร่ก็คือต้องเป็นภาพการเลิกเล่นระยะสั้นบ้างหลังจากที่มันก็ปรับตัวขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเฮ้ยสวิตคำถามบ้างลืมเลยTTB วันนี้ไม่ค่อยมีจังฝั่งมินิเซชันนะฮะTTB ก็ค่อยๆแกว่งขึ้นนะครับค่อยๆแกว่งขึ้นไปแต่ผมว่ามันมีความตึงบางครั้งนะครับฉะนั้นเนี่ยเราถ้าไม่มีของเนี่ยไม่ค่อยน่าเล่นแล้วแต่ถ้ามีของเนี่ยพอที่จะถือลุ้นแล้วรอขายด้านบนได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีของว่าไม่ค่อยน่าสนใจก็แบงก์ตอนนี้คือมันขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วรอให้มันต้องให้มันพักบ้างอะไรบ้างแล้วค่อยรับนะครับเอาคว้าเบรกมาแล้วเหมือนจะเล่นอยากเล่นอีกรอบแน่เลยดูทรงแล้ว
เอาความเหมือนจะพยายามอยากเล่นอีกรอบนะฮะตรงนี้ก็เบรกไหมแค่นี้ก็เบรกเอาความเหมือนน่าจะอยากเล่นอีกรอบฮะรอดูฮะภาพแบบนี้มีลุ้นเนี่ยจะต้องเหวี่ยงลงมาในโซนด้านล่างอีกรอบหนึ่งนะนะครับอันจะ0.5 0.51แล้วก็เดทขึ้นไปยกโลได้แล้วเตรียมที่จะเล่นอีกรอบไป0.6 0.7นะครับสำหรับตัวเอาความน่าลุ้นแต่ผมจะวับดิบไปก่อนนะครับแล้วมีสัญญาณอะไรย่อลงมาแล้วดีดตัวกลับขึ้นได้นั้นเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับเคแบงค์ไปแล้วก็ยังไม่ไปหรือไปแล้ว ยังเคแบงค์นะครับเช่นเดียวกับ SCB นะเคแบงค์ไม่ราคาปิดไม่ควรที่จะต้องต่ำกว่า184นะครับถ้าราคาปิดต่ำกว่า1484ราคาปิดไม่ควรต่ำกว่า148นะครับ148บาทหลุดปุ๊บเนี่ยเราต้องไปก่อนนะครับถ้าราคาปิดต่ำกว่านี้แปลว่ามันจะต้องเป็นการพักตัวระยะสั้นบ้างพักบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็ย่อลงมาเหมือนรอบเนี้ยย่อลงมาแล้วก็รับแล้วก็ลั่นใหม่ครับสำหรับตัวของเคแบงค์นะครับมันถือได้แหละแต่ไม่อยากให้บางทีถือแบบเสียโอกาสไปบ้างนะครับ TPIPL ต้องให้มันเบรกตรงนี้ไปนะจุดที่ดีก็คือลงมาตรงนี้แล้วดีดตัวกลับขึ้นไม่ได้ถ้าเบรกขึ้นได้ดูดีแต่ผมว่าจุดนี้ยังไม่น่าจะเบรกขึ้นไปได้เร็วๆนี้เพราะว่าเป็นต้าน2แนวเลยแนวแรกเนี่ยคือต้านของตัวของ pullback เนี่ยแนวต้านแรกคือ pullback เดิมที่มันหลุดมาแล้วก็ดีดลงมาเนี่ยตรงนี้ไม่ผ่าลงมา pullback มีโอกาสลงอีกต้านที่2คือเนี่ยมันเจอกัน2แนวพร้อมกันประสานกันเลยมันไม่น่าผ่านเร็วๆนี้มันน่าจะต้องดรอปลงมาอีกรอบนึงถ้ามันจะผ่านต้องบนภาพยกโลก่อนแล้วค่อยผ่านขึ้นไปในโซนด้านบนนะครับสำหรับตัวของ TPIPL ชัยโยเมื่อกี้ไปแล้วนะครับสวยดีครับชัยโยสวยดีครับมีโอกาสได้จะปรับตัวขึ้นไปได้ต่อก็ย่อลงมาก็รับได้ครับผมว่าแอบไล่ไปก่อนนิดนึงก็ยังพอใช้ได้อยู่เลยแหละสำหรับตัวชัยโยครับดูดีอยู่ครับดูดีถือว่าดูดีในระดับหนึ่งเลยแหละมีโอกาสจริงๆถ้าพูดในเรื่องของแบบพื้นฐานของเขาเนี่ยโอกาสที่เขาจะปรับตัวขึ้นไปแถวบริเวณ15บาท16บาทว่ายังมีค่อนข้างเยอะมากๆสำหรับตัวของชัยโยนะครับเพราะว่าถ้าเขามีปีหน้ามีการขายตัว NPL แบงค์อะไรขาย NPL ออกมาเนี่ยเขาสามารถที่ไปซื้อได้แล้วค่อยไปปล่อยได้มาร์จิ้นเขาก็เพิ่มขึ้นรายได้เขาก็ปรับตัวดีขึ้นผมว่าตอนนี้เขาก็น่าจะเตรียมเงินเพื่อที่จะรับตัวของหนี้เสียออกมาบริหารกันพอสมควรแล้วแหละนั้นเนี่ยว่าโอเคนะไม่แย่นะครับตัวอมตะเช่นเดียวกับวานะครับสองตัวนี้เป็นตุ๊กต่องสองตัวที่เราคอไว้ก่อนหน้าแล้วแล้วก็มันปรับตัวขึ้นมาถึงระดับเป้าหมายที่เราคิดว่ามันน่าจะต้องพักบ้างนิดนึงละสำหรับบริเวณโซน22บาทโซนนี้ทางเนี่ยไม่มีผมว่าแอบไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่แหละนะครับสำหรับตัวอมตะคือถ้าจะเล่นอีกทีต้องรอให้เขาย่อลงมานิดหนึ่งครับจริงๆเนี่ยบอกว่าอมตะอัพไซด์มันเปิดกว้างนะถ้าตรงเนี้ยมันผ่านขึ้นไปได้เนี่ยอัพไซด์ขึ้นไปในโซนด้านบน23บาท24บาทแต่ว่าณจุดเนี้ยมันโดนแนวต้านตรงกรอบนี้พอดีนะครับฉะนั้นเรื่องเนี่ยมันเลยมีภาพของการที่มันจะต้องควรจะต้องพักต้องตึงบ้างแล้วก็เครื่องมือทางเด็กเองก็มีความตึงตัวพอสมควรฉะนั้นเนี่ยจุดเนี้ยแอบไม่ค่อยน่าไล่เท่าไหร่ถ้ามีก็แอบแบ่งขายลงไปได้บ้างแล้วก็รอภาพการย่อตัวมาแล้วรับใหม่นะเพื่อปรับต้นทุนดีกว่านะครับน่าจะโอเคมากกว่าสำหรับตัวอมตะนะครับโอเคคำถามน่าจะมีเท่านี้ออกคำถามสุดท้าย SAT สมบูรณ์หวานสวยงามครับสมบูรณ์หวานก็ดูดีนะราคาเนี่ยเป็นภาพที่เบรกแล้วแหละนะครับแล้วก็มีวอลุ่มสวยงามเลยแหละนะครับตัวนี้ก็ถือค่อนข้างดูดีมีโอกาสจะขึ้นไปบริเวณ23บาท 23.6 ได้สวยงามครับตัวนี้ดูดีนะเข้าได้ครับตัวนี้สวยงามครับเนี่ยก็เล่นได้แหละเล่นได้เลยแหละโอเคก็จะเป็นประมาณเท่านี้นะครับสำหรับรายการ Investment Area ของเรานะครับวันนี้เราก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ตลาดมันปรับผ่านขึ้นไปได้จริงๆสักทีเนี่ยวันนี้ต้องราคาปิดเนี่ยมันควรจะเกินแถวๆปิดเหนือบริเวณ 1,645 ขึ้นไปได้จะเป็นภาพที่ดูดีมากๆสำหรับตัวของตลาดหุ้นบ้านเรานะครับโอเควันนี้ผมก็ต้องเอกใจไม่สารนะครับจากบริษัทซับไอล่าขออนุญาตลาเงินไปทุกหลักฐานและลงทุนทุกท่านไปก่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอให้รวยๆเฮงๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม